สู่ช่องเข้าไอคิวไทยช่องที่จะพาน้องๆไปค้นหาความลับและเคล็ดไม่ลับในเกมโทรค่าไวเฟอร์เย้วันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษค่ะเพราะนอกจากพี่ปิ่นจะมาเปิดหน้าให้น้องๆเห็นหน้าค่าตาพี่ปิ่นโทรค่าไวเฟอร์คิวไทยแล้วมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะนั่นก็คือน้องสาวแท้ๆของพี่เอค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่พิมพ์นะคะพี่พิมพ์จะขอมาเล่นเกมโทรค่าไลฟ์เวอร์ด้วยคนนะและนี่ก็คือพี่พิมพ์อันหนิงของน้องในติ๊กต็อกนั่นเองมีใครเคยเห็นพี่พิมพ์อันหนิงในติ๊กต็อกบ้างคอมเมนต์บอกพี่พิมพ์ด้วยนะคะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันดีคะพี่พิมพ์วันนี้พี่พิมพ์อยากจะเล่นแต่งบ้านฟรีค่ะแต่งบ้านฟรีใช่เพราะว่าเห็นคอมเมนต์น้องๆอ่ะเยอะแยะเลยว่าอยากจะแต่งบ้านฟรีแต่พี่ปิ่นเพิ่งแต่งบ้านฟรีไปคลิปที่แล้วเองนะพาน้องๆไปหาไอเทมฟรีในเมืองฟรีด้วยแต่ว่าอันนี้อ่ะพี่พิมพ์อยากจะแต่งบ้านฟรีด้วยวินเทจไวท์เฟอร์นิเจอร์แพ็คเพราะมันน่ารักมากอ๋อพี่ปิ่นก็เห็นแล้วเหมือนกันวินเทจไวท์เฟอร์นิเจอร์แพ็คในราคา29 บาทคือถูกมากๆคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะน้องใช่เพราะว่าเราจะได้เฟอร์นิเจอร์นะคะทั้งหมด49 ชิ้นเลยนะแล้วก็ยังมีของตกแต่งบ้านอีก52 ชิ้นค่ะใช่แล้วก็ผนังอีก5รวมถึงลายพื้นอีก4 ลายด้วยค่ะแล้วก็ที่พิเศษนะคะมีเตาผิงด้วยให้มาต้อง2 อันนะใช่น่ารักมากๆและนอกจากนี้นะคะยังมีเตียงนอนใหญ่เบ้อเลยวินเทจสุดๆอย่าสปอยเยอะเอาพูดมากไม่ได้หรองั้นเราไปดูพี่พิมพ์แต่งบ้านฟรีด้วยวินเทจไวท์เฟอร์นิเจอร์แพ็คด้วยกันนะคะท่าดาสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่พิมพ์ขอเป็นคนอาสาพาน้องๆไปรีวิวของตกแต่งเซตใหม่วินเทจไวท์นะคะก่อนอื่นเราไปกันที่รถเข็นก่อนเลยค่ะว้าวของตกแต่งใหม่เยอะเลยค่ะน้องๆตรงนี้เขาบอกว่าแต่งบ้านด้วยชั้นที่เต็มไปด้วยหนังสือจะทำให้ดูดีมีความรู้อุ๊ยแบบนี้พี่ปิ่นต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าพี่ปิ่นอะชอบอ่านหนังสือมากเลยค่ะของตกแต่งบ้านสไตล์ลาสติกดิบๆคลาสสิกวินเทจหน่อยด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง101 ชิ้นลายพื้นและผนัง9 ลายแต่ละชิ้นคือน่ารักมากโดยเฉพาะนี่ค่ะกาน้ำประบู่สีเขียวน่ารักมากๆเล่นเกมนี้แล้วต้องบอกว่าน่ารักบ่อยจริงๆค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างน่ารักมากจริงๆค่ะไม่รอช้าแล้วนะคะเราไปแต่งบ้านกันเถอะค่ะขั้นตอนแรกนะคะพี่พิมพ์จะทาสีพื้นกับสีผนังก่อนให้ห้องนี้เป็นห้องน้ำห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวขวาสุดค่ะพิมจะให้อ่างอาบน้ำหันหน้าไปทางหน้าต่างจะได้แช่น้ำไปด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วยค่ะนี่เอาต้นไม้มาบังนิดนึงวางโต๊ะเล็กเอาไว้วางองุ่นจะได้แช่น้ำไปด้วยกินองุ่นไปด้วยจะต้องฟินแน่ๆเลยค่ะนี่วางต้นไม้ไว้เยอะๆเลยส่วนชักโครกพี่พิมเลือกใช้อันนี้ค่ะเพราะว่ามันดูวินเทจเข้ากับบ้านดีอันนี้เอาไว้แขวนผ้าเช็ดตัวติดไฟเสร็จไปแล้วนะคะ1 ห้องห้องต่อไปนะคะก็คือห้องนอนพี่พิมพ์ใช้เตียงเดี่ยวอันนี้ค่ะเพราะว่าเข้ากับสีพื้นห้องด้วยพี่พิมพ์จะให้ตู้นี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งไปในตัวด้วยเลยนะคะแล้วก็มีกล่องเอาไว้ใส่เครื่องประดับแล้วก็มีหีบที่ปลายเตียงเอาไว้เก็บของค่ะเพิ่มไฟเพื่อความวินเทจ
จเรียบร้อยแล้วค่ะห้องนอนของพี่พิมพ์ห้องต่อไปนะคะก็คือห้องนั่งเล่นพี่พิมพ์จะทำตามคอนเซ็ปต์ของเซตตกแต่งวินเทจไวท์เลยก็คือจะให้มีชั้นที่เต็มไปด้วยหนังสือพี่พิมพ์จะบอกว่าพี่พิมพ์ก็ชอบอ่านหนังสือมากเหมือนกันค่ะเตาผิงด้วยพี่พิมพ์เลือกเตาผิงอันนี้เพราะว่ามันดูวินเทจเข้ากับห้องมากๆเลยค่ะแล้วก็เก้าอี้สำหรับนั่งอ่านหนังสือตกแต่งห้องด้วยรูปภาพเยอะๆเลยนี่สมุดโน้ตอันนี้คลาสสิกน่ารักมากๆเลยค่ะพี่พิมพ์ชอบมากอุ๊ยมีบันไดปีนสำหรับหยิบหนังสือด้วยเหมือนจะรู้นะคะว่าพี่พิมพ์จะเอื้อมไม่ถึงแล้วก็มีโต๊ะหมากรุกพี่พิมพ์ชอบเล่นหมากรุกมากๆเลยค่ะใช้โคมไฟ3อันมาทำเป็นแชนเดอเรียน้องๆลองไปทำดูได้นะคะมันก็จะดูหรูหราขึ้นมาอีกนิดนึงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วห้องสุดท้ายนะคะห้องครัวชุดครัวของวินเทจไวท์เนี่ยจะเป็นสีเขียวที่น่ารักมากๆเลยค่ะติดเตาติดตู้เย็นติดชั้นก็โต๊ะกินข้าวติดฮีตเตอร์ด้วยค่ะเย้เรียงเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้วต่อไปก็มาเรียงของกันค่ะอุ๊ยกระป๋องชากาแฟนี่คือวินเทจมากมากเลยค่ะน้องๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องกาน้ำปลาบู่สุดที่รักของพี่พิมพ์เองนี่เป็นไอเทมโปรดของพี่พิมพ์เลยนะคะเนี่ยปลาบู่พ่นน้ำชาและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแหมพี่พิมพ์จะพูดคนเดียวทั้งคลิปเลยล่ะคะพี่ปิ่นขอพูดด้วยคนนะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube ทุกๆเข้าเลยคิวไทยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ปิ่นและพี่พิมพ์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะน้องๆบ๊ายบาย